ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่อง GMM 25ด้วยนะคะไอ้ไอ้คือทอดสาวมอลล่ำบ่ไอ้สาวพันพากันดีดดอง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 ดอง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 ใส่จังว่ากล้องลำสิงลำเดินเต้นหน้าหันทางสายย่อสายเซินคิดทอดเด็กคิดทอดอายเหลือเกินฝากเสียงลำเดินมาเอิญตามใจอายอายอายคือทอดสาวหมอลำบ่อายลำเดินละเอิญอายคืนถิ่นลำเดินละเอิญอายคืนถิ่นเพลงถิ่นศิลปินบ้านเฮาเพิ่นดีดเลยสาวสำน้อยคอยเกอคิดฮอดลายเธออยากเจอหน้ามือใดสิมาละน้ออายมือใดสิมาละน้ออายที่ความยาวมันบอกถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เฮาร่วมก่อใจเย็นไว้สาวยังออกมาหูโตบ่นอเรื่องมือนี้อ้ายสิบอกคือต่อแค่อยากขอให้เห็นแก่หาเขาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องไว้สาก่อนคนดีของอ้ายตะกี้ตะก่อนหักกันสำได้อยากให้ลองตรองดูจะคราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าเฝ้าบ่ต้องปากันหักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาลาสั้นๆที่ความหมายมันรุนแรงเกินไปมันสะเทือนหอดหัวใจอ้ายหยุดเอาไว้เศร้าเว้าเด้อล่ะอยู่กันมาโดนต้องมีสักคนที่มีปัญหาผิดใจกันก็เรื่องธรรมดาอย่าถือสาให้มันเป็นเรื่องราวเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าฝ้าว่าต้องสาเอ๊ะท่านแดงดาวมันไปไหนของมันน่ะเฮ้ยมันจะไปไสน่ะไปฉี่เหรอโอ้ยมันถือกระเป๋าไปน้ำเด้คือว่ามันจะหนีออกจากวงฮะตัวขาดคุณไปพี่น้องครับคงสิถือใจกันนะครับกับผลงานเพลงแล้วก็การแสดงด้านหน้าเวทีครับกับวงหมอลำใจเกินร้อยครับผมและสุนีครับผมมีน้องสาวอยู่คนนึงครับอยากสิฝากไว้ในอ้อมใจพี่น้องคือกันครับเป็นอนาคตดาวรุ่งหมอลำสาวดวงใหม่ของวงหมอลำใจเกินร้อยครับผมสุนีปรบมือสวดๆจักบาทครับต้อนรับดาวประกายใจเกินร้อยดาวดาวเห็นดาวป่ะป่ะไอ้นั่นมีหยังแลเห็นดาวป่ะนี่บ่เห็นจ้ะดาวไปไสเนี่ยไอ้นะไอ้นะ
มันเดินไปทางนั้นน่ะดาวบ่ฮู้ค่ะไอ้นาดแต่มันถือกระเป๋าไปนําเด้อค่ะได้ไปลงไปด้วยกูได้ห้องเพลงเนี่ยขึ้นไปห้องก่อนเปลี่ยนยังพัดขึ้นเวทีก่อนไปโอ้ยเอาจังไหนเนาะวันนี้เนาะแย่แล้วแย่แล้วนี่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 เอาจังไหนแล้วครับหน้าเวทีวุ่นวายไปเบิดแล้วคนเบิ้งสิปากเกิมขึ้นมาแล้วเนี่ยเอาเสียจอยไปประกาศเลยบอกว่าพัชรีขึ้นไปห้องแทนไปเอาจังสันบ่ต้องถ่ายแล้วไปโลดไปแกงเลยไปเร็วเร็วรอบ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 รอไอ้พัชรีมันขึ้นไปทำไมอ่ะคิวไอ้ดาวไม่ใช่เหรอนั่นสิพ่อให้เบอร์มือถือคือคือแต่บ่จริงใจก็ย้ำใดผู้รักสายกลายเป็นคนอื่นน้องจึงดูออกว่าโดนหลอกแทบล้มทั้งยืนอยากส่งเบอร์คืนแต่ตามหานี่มันบ้าอะไรเล่นตลกอะไรกันเนี่ยนางดาวมันหายไปไหนตอนซ้อมไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่นั่นสิพ่อจู่ๆให้คนอื่นมาร้องเพลงแทนแบบนี้นี่ก็พังพอดีช่วงนี้เพื่อเป็นการเสียเวลาอยากนำมาพี่น้องไปพบและสัมผัสกับศิลปินในทีมงานนางเอกสาวเสียงปรบมือให้นางเอกสาวดาวประกายเพชรบ้านแพงบอกหูเสียงแทนสิช่วยตามแฟนน้องคืนได้บอกโอ้ละนอมอลำส่งไปผู้โตบ่น้องไอคือต้นเหตุของความเหงาใจฝากเสียงลำเดินเอิ้นอายกลับมาเบิ่งใจคนคอยแน่เด้อไอไอคือทอสาวมอลำบ่ไอเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับอะไรวะมีเรื่องอะไรคืออะไรก็รีบพูดมาสิว่าอ้ําเอิ้งอยู่ได้หัวใจและยังจําบ่เจ้าหัวใจและยังจําบ่เจ้าผู้บ่าวคนโกคนหล่อเทียบทิมและบ่ผู้สาวอายผู้นี้โอ้ยผู้นี้ผู้นี้คือนี้จอยปล่อยให้เหงาไปขอผู้สาวสตริงงามงามทีมสาวฟังลำให้ใจช้ำละบ่ไปเจอผู้สาวขาวขาวใหม่ใหม่สาวแก้มบ่ใสเลยโดนเทจอจอขอเทศกาลฟังลำอีกแล้วเนาะคนที่ขับแฟนได้ยินเสียงแค่น้ำตาคลอฟังเสียงพินซ้อมไปตามเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปแล้วพ่อดาวมันหักหลังเราแล้วมันเอาเพลงของเราไปร้องอีกพ่อกูจะไปลากตัวมันลงจากเวทีเดี๋ยวนี้เลยนี่มึงซื้อตัวมันมาใช่ไหมคนอย่างกูไม่ทำวิธีทุเรศทุเรศอย่างมึงหรอกถึงกูจะเกลียดมึงขนาดไหนแต่กูก็ไม่ทำแบบมึงหน้าด้านที่นางดามขึ้นบนเวทีกูได้ก็เพราะมันเป็นลูกสาวกูรู้ไว้ด้วยลูกสาวใช่มันเป็นลูกสาวกูกับพี่เคนแล้วเพลงที่มันร้องอยู่ก็เป็นเพลงที่มันดังจาก YouTube เนี่ยตอนนี้พวกมึงตาสว่างกันหรือยังล่ะ
ว่าทำไมนางดาวถึงได้เข้ามาอยู่วงหมอลำใจเกินร้อยฉันมาสมัครเป็นนักร้องเข้ามาทำอะไรขายไปทำไมเอาไว้จ้องไงรออะไรแล้วพ่อไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงไปเอาลูกศัตรูมาอยู่ในวงกูได้ยังไงไอ้พ่อปล่อยให้มันมาเหยียบหน้ากูถึงที่นี่อะป่านี้อีพิมันหัวยอกกูจนสะใจไปแล้วมึงเห็นไหมไอ้พุทธนี่กูอายจนจะเอาหน้ามึงได้ใจอยู่แล้วผมเสียใจครับอาเสียใจก็พูดได้แต่คำว่าเสียใจแล้วหน้ากูล่ะกูจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนป่านี้มันพูดกับไอ้ช่างวงการแล้วว่าวงสาวร้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมันจะหน้าวงกูมวยการแสดงของเราเป็นเล่นหมดเลยพ่อทั้งเพลงทั้งรำเรื่องต่อกรแต่กูมันจัดเต็มกว่าคนเลยแห่ไปดูวงมันพ่อคนเถอะหนอนมึงพูดเกี่ยวพ่นไอ้นนท์พ่อเลยเรื่องฮอดปาร์ตี้เนี่ยมาซอยกันคิดดีกว่ามั้งว่าสิเอาแนวไหนถ้าพ่อจังสันวงสาวหน่อยเป็นบ้านแพงมันเอางานเขาไปเบิดแท้อาจจะให้โอกาสเองแก้ตัวนะเองต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นะไอ้พ่นทำยังไงก็ได้ทำให้วงเรากลับมาเหนือวงมันเป็นตายยังไงอาไม่มีวันยอมมันแน่ไปจัดการซะดาวไอ้ดีใจร้ายหลายที่ดาวกลับมาเบิ่งดูไอ้มาถ่าดาวบอกโดนนึงจนเพื่อนไอ้ไอ้เป็นพระเอกหมอลำมาได้นี่ดีแล้วล่ะไอ้ไอ้อยากเป็นนักร้องไม่ใช่หรอเป็นโปรดิวเซอร์อยู่ตั้งนานเนี่ยใช้โอกาสดีขึ้นเวทีร้องเพลงหมอลำไปซะเลยแมนอีหลีได้ขึ้นเวทีหมอลำห้องเพลงเที่ยวหักมันก็ดีแล้วเนาะเออเจ้านี่ก็งามอยู่เนาะโอ้ยมัวแต่ว่าหยอกผู้สาวอยู่หันละหุ่นไปเต้งโตขึ้นไว้ที่ได้แล้วครับผมเจ้านายไปนะเด้อโอ้ยมันยังบุตรสังหรณ์ใจอยู่แล้วเชียว่ามันดูแปลกๆที่แท้มันลูกสาวอีพิมใครจะไปจำมันได้ล่ะคะแม่มันไปเรียนที่กรุงเทพตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วร้อยวันพันปีมันก็ไม่เคยกลับมานี่ถ้าผัดรู้ว่ามันเป็นลูกของนางพิมพ์ตั้งแต่วันแรกนะผัดตบมันไปนานละตบตอนนี้ก็ยังหมดใจดอกค่ะคุณผัดป้าใจห่วงไปลากนั่งคนทรยศมาตบให้ตายข้ามือเลยไปโอ้ไว้มันทำอดเก่งอะไรกันตอนนี้เราไปไหนก็ไปอยากอยู่คนเดียวปล่อยพวกมันหัวเราะไปก่อนพี่ก้องเราได้โอกาสเมื่อไหร่อ่ะค่อยเอาคืนให้แสบกว่าที่มันทำเราสักร้อยเท่าก็ยังได้วันพระไม่ใช่มีหนเดียวโอ้ยดาวเอ้ยแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆดัดหลังมันนี่แสบจริงๆเลยสะใจแม่มากรู้ไหมลูกแม่แต่ดาว่าเราอย่าชะล่าใจไปนะจ๊ะมันต้องหาวิธีเอาคืนเราแน่ๆเลยอะจะกลัวอะไรล่ะลูกแค่นี้พวกมันก็กลัวจนหัวหดแล้วล่ะอย่างน้อยลูกก็ประกาศให้คนรู้แล้วว่าถึงแม้ไม่มีพ่ออยู่วงเราก็มีปัญญาสู้กับพวกมันได้ แจ๋วฉันหวังว่าเรื่องมันจะไม่บานปลายไปมากกว่านี้นะ ไอ้เรื่องขัดคอละที่หนึ่งเลยทำไมฮะไม่รู้จักสู้คนบ้างหรือไงจัน
มันแย่งผัวไปไม่พอเหรอยายจะมาเหยียบย่ำวงฉันอีกหรือไงดาวไปพักผ่อนเถอะปะเดี๋ยวแม่กับอาจารย์จะดูแลที่นี่ก่อนพักเยอะๆนะลูกนะฟ้าพาน้องไปพักปะดูแลห้องหับให้ดีล่ะจ้ะอ่ะช่วยน้องถือหน่อยสิไม่เป็นไรหรอกจ้ะแม่หัวหน้าหัวหน้าถากอนแม่โอ้ยยังสิกลับบ้านดิคือบ่บอกจอยเด้แสดงว่าสิกลับไปอันลบเลียแพ้ใจเจ้าของติเคยถูกเตะบ่เอ้าสิมาเตะหยังบ่แม่นลูกบอลได้ล่ะฉันร้องมือจะน้อยอ่ะนะๆๆๆฮักเขาอย่าเก็บอายไว้อย่าเฮ็ดใจเป็นหลายอันนี่ยังเฮ็ดกับไปเฮ็ดไปให้จ้อยไปเศร้าว่าว่าอ้ายสำคัญเด สะใจกูแล้วล่ะสิคุณหลอกผมได้คุณทำให้ผมเชื่อใจคุณแล้วรับคุณเข้ามาอยู่ในวงจนวันเดียวคุณได้เป็นนางเอกดูสิ่งที่คุณทำสิคุณทำทุกอย่างเพื่อแก้แค้นแค่นั้นเหรอใช่ฉันโกหกคุณไงที่ฉันทำเพราะฉันต้องการแก้แค้นที่พ่อของฉันต่อจากนี้ก็ถือว่าเราหายกันแล้วนะไม่ติดค้างอะไรกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากินก็แล้วกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากินแค่นั้นใช่ใช่ไงคุณทำได้สิคุณไม่เคยรู้สึกอะไรเลยแล้วผมล่ะคุณเคยสนใจความรู้สึกของผมบ้างไหมดาวผมไม่มีความหมายผมไม่มีคุณค่าเลยสำหรับคุณเลยใช่ไหมทำไมคุณหลอกผมได้ดาวทำไมคุณทำกับผมได้ขนาดนี้อะฮะพวกคุณมันก็แค่หมากตัวหนึ่งในเกมของฉันไงคุณจำไว้เลยนะฉันไม่เคยรู้สึกอะไรกับคุณเลยเอาของคุณคืนไปมันไม่มีค่าไม่มีความหมายอะไรกับฉันเลยคุณจะเอาไปทิ้งเอาไปโยนทิ้งที่ไหนก็ได้หรือคุณจะเอาไปทำอะไรก็ได้ดาวแล้วคุณก็จำไว้อะไรที่ผมให้คุณไปแล้วผมจะไม่มีวันเอาคืนรถกลับบ้านครับโอ้ยนั่งอีกไงนั่งอีกหน่อยหน่อยกินเลยกินเลยเลยรถเหมาสองคนไป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 ไอ้เอ้ยไปเลยโอ้ยเออบ้าแล้วเป็นยังวะซุ่มร่วงหลอกซุ่มเจ้าคือจะบอกเป็นยังหรอกพี่ก็ช่วยไม่ได้อยากโง่ให้เขาหลอกทำไมเราเฮ้ยจุ๊บเป็นยังเจ้าบ้าอีกแล้วมันเป็นเรื่องของมึงได้ไหมชนชนชนเป็นไงบ้างจะเป็นบ้าอีกแล้วเหรอเป็นบ้าแล้วบ่นี่สติบ่นี่มันมุมเรื่องของเจ้าฟ้าอย่าอยู่ในบ่ฮะเข้าใจไหมหยุดไปหยุดหยุดจะนี้แล้วอย่ายุ่งกับพี่สาวฉันนี่ไปเลยไปไปหรอไปเลยนี่ไปฉันบอกให้ไปนี่นี่ปล่อยน้องสาวคอยโอ้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 ยลุกเฮ้ยค่อยๆลุกโอ้ยแกมันไม่ใช่ลูกผู้ชายทำร้ายได้มันก็ทำผู้หญิง
เออข่อยบ่มันรู้ผู้ชายนี่มันหายังบ่อะจำไว้ดีแล้วกันเรื่องที่เจ้าเฮ็ดกับว่องของข่อยมันบ่จบง่ายแค่นี้แน่นอนบอกให้ไปไปได้จังไดคันน้องแหล่ไปแล้วไอ้จอยสิอยู่จังไดแหล่อยู่บ่ได้เลยจอยคืนอยู่ต่อไปนะมันบ่รู้มันจะมาพูดไม่ได้มันบ่รู้ว่าสิเล่าหรือสิร้องเอาจักยางนี่แหละไอ้ฟังบ่ฮู้เรื่องคันน้องแหล่ไปน้องแหล่สิไปอยู่ไสล่ะแหล่สิไปอยู่กับดาวดาวคงบ่รังเกียจแหล่ดอกไอ้จอยเออฟ้าๆไปเลยโอ้ยให้กูเคลียร์กับเมียกูก่อนนะเศร้าดีคือกันไปอยู่กับน้องดาวมันก็บ่ไกลกันเนาะเฮาก็อยู่ใกล้ๆกันว่างๆเฮาก็คุยเฟซคุยไลน์กันแต่อย่าลืมเด้ต้องร้อยมาหาอ้ายอ้ายทนบ่ไหวดอกโอ๊ยสิล่ําล่าหยังกระดอกอะดิฮะโอ๊ยนี่ล่ะมึงสางตัวแล้วล่ะไปมายุ่งหยังเรื่องเซาบ้านนี่ฮะไปไปไอ้แอมมาล่ะสางล่าจะไปมึงสิไปบ่มึงสิไปบ่สายตาว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริงก็คนที่เคยสัญญาคนบอกกันว่าบ่ตายสิบ่ทอดทิ้งกำลังกอดกันอิงติงกอดอิงติงอยู่กับผู้อื่นยกให้เพิ่นเบิดใจเมื่อคราวเคียงใกล้เอาของคุณเคยไปมันไม่มีค่าไม่มีความหมายเลยค่ะเลยสิหยุดที่กันและกันนักร่วมฝ่าฟันยากสิซอยกันบื้อจังใดมากลายเป็นอื้อมาเฮ็ดกันใดแท้น้อใจคนติดเนสแซ่บโอ้ยเลยน้ำลายแตกแล้วเนี่ยเอาเต็มหมดชิมดูเอาชิมอยู่นั่นแหละเร็วๆเร็วสิเจ๊ฮวกแซ่บค่ะคุณพัดเฮ้ยน้ำเพชรเอาให้คุณพัดเต๋มาๆๆค่ะไปโอ้ยค่ะชิมสิอยากชิมเจ๊ฮวกเห็นพี่ก้องไหมอ่ะโทรเข้ามือถือก็ไม่ติดไม่รู้หายไปไหนโอ้ยคุณแม่ขาทำไมไม่ไปดูที่สารคามล่ะคะได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยนะคะวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอะค่ะเขาไปเล่นอยู่ที่นั่นไม่แน่นะคะพ่ออาจจะไปหาเมียเก่าก็ได้ค่ะจริงไหมแม่ต้องระวังไว้นะไม่ใช่พ่อไปให้กำลังใจมันอยู่ที่นั่นล่ะยิ่งเมียเก่ามาเกาะแกะอยู่ด้วยถูกประมาณว่าอารมณ์อยากได้ผัวเก่าคืนนะคะแม่ไว้ที่นี่เจ็บนะเว้ยตีแม่วัวเคยขาดหมาเคยขี่ตัดตัวตายคายก็บ่ขาดหรอกค่ะขาดที่แม่แม่ยอมไม่ได้เลยนะนี่แม่สัตว์เสียเวลามาเป็นเมียเขาตั้ง10กว่าปีกลับบ้านมือเปล่าไม่ได้นะแม่จะเล่น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 
ว่ามีใครฮู้จะฮู้ว่าคอยฮักเจ้าคอยฮักเจ้าฮักเจ้ามาโดนถึงว่ามีใครเห็นเห็นว่าคอยฮักเจ้าคอยฮักเจ้าคอยฮักเจ้าเด้ยามลมเงาตองแล้วหัวใจมันหนาวจอบเป็นผู้สาวผ่านเฟซทุกวันนมสาวพันธากันดีดองดีดองดีดองดีดัง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 ใส่จังพวกล้องลำสิ่งลำเดินไปดังดาหันสับย่อใส่เสริญขอดเด็กขอดเดี๋ยวมึงจะได้เห็นดีกูจะเอาคืนให้สาสมกันที่มึงทำกับกูไว้เอาไงดีพ่อเห็นหน้าอีดาวเรายิ่งเจ็บใจก็ทำให้มันเล่นต่อไม่ได้สิวะเดี๋ยวมาพ่อใจและยังจำว่าเจ้าผู้บ่าวคนโตคนหล่อเคียดทิมและบ่าวสาวอายผู้นี้ผู้นี้โอ้ผู้นี้ผู้นี้ผู้นี้จอยลอยเงาไปขอผู้สาวสตรีงามงามทิมสาวของลำดีใจช้ำและบ่าวไปเป็นไงหัวหน้าเมาหรอบ่เฮ้ยท่านเมาหรอวะนะเอาเรื่องกันยังไงวะเฮ้ยมาคลอนเป็นไงมึงกินแต่เหล้าเมาแต่ยางานการกับบ่เฮ็ดอะไรวะไอ้คุณไปดูซิมันดับได้ยังไงเนี่ยตายแล้วบักก้อเฮ้ยบ้านนี้มันคงหัวหมุนกันหน้าดูน้ำหน้ามันแล้วพ่อพี่ก้องพูดแอบมาหาเมียเก่าใช่ไหมอะไรนี่ยังมีเยื่อใหญ่กับมันอีกใช่ไหมนี่พูดฟังพี่ก่อนที่ดุพี่มาป่วนวงมันเฉยเฉยไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยถามเจ้านนท์ดูก็ได้จริงนะบุตรนี่ไหนรู้นะไปไปไปกลับบ้านกันมีอะไรแล้วเฮ้ยมึงคิดว่ามึงมาเฮ็ดวงกูแล้วมึงสินี่รอดติฮะมึงหัวอยู่เป็นยังกูเห็นแล้วมียังบ่ฮะเด็กประวันเซินมึงอย่าสะเอะมายุ่งกับนักเลงอย่างกูนะกูจะบอกไว้ก่อนมีกากเอ้ยหยุดนะมึงคิดว่ากูจะย้ายให้มึงทำฝ่ายเดียวเหรอพี่ระยะแค่นี้กูไม่พลาดแน่ก็เอาสิวะยิงกูเลยยิงกูตรงหัวใจนี่แหละอีพิมพ์กูตายมึงจะได้ติดคุกหัวโตฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาบางทีก็อาจจะโดนประหารชีวิตไปเลยมึงนี่โง่จริงๆเลยสามที่ไหนก็จะเอาผิดกับคนป้องกันตัวเว้ยเฮ้ยเป็นไงล่ะพิมพ์ฮะตอดพ่อเขากลับปล่อยกูนะหอมจังเลยเว้ยปล่อยกูดูดิหอมจังเลยไม่ปล่อยพี่ก้องปล่อยเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อยเดี๋ยวนี้ปล่อยอะไรล่ะปล่อยเฮ้ยมันปวดท้องเอาเอาเฮ้ยมันทำอะไรมันทำอะไรกันวะแล้วมึงพ่อเลยไล่กูไล่กูไล่หมาก้องไปเอามันมาเยอะเลยพ่อเห็นก่อนสิวะไปพ่อไปกลับบ้านเลย
นไปเลยวะเฮ้ยเฮ้ยกลับบ้านสินะปักส้มกี่ขาได้เดี๋ยวพี่ก้องหยุดเลยพี่ก้องไปกอดนางพิมพ์ทำไมก็มันจะเอาปืนมายิงพี่อ่ะพี่ก็ต้องป้องกันตัวก็ต้องแย่งปืนจากมือมันดิก็ไม่ได้คิดอะไรนะไม่เชื่อหรอกพี่ต้องคิดกับมันแน่นอนเลยเนี่ยบุตรไม่เชื่อเลยบุตรนี่พี่รักบุตรคนเดียวนะไม่เคยคิดคนอื่นเลยไม่มีไม่รู้ล่ะอย่าให้ฉันรู้ก็แล้วกันว่าพี่ไม่ยุ่งกับมันฉันจะฆ่าให้ตายทั้งคู่เลยจ้าลูกนะโถยหึงไม่ได้นะเหนื่อยแค่ไหนใจก็ยังสู้พอถึงจะท้อหัวใจก็ยังส่งเสียงยังไม่จากอดลาก็ยังมีแห้งคิดถึงคำแพงมีแห้งสู้ไปไม่ท้อจากใจคนรอก็พอต่อลมชีวิตฟ้าลิขิตชีวิตของคนที่รอส่งยิ้มมาบ้างคนดีพี่จะไม่ท้อฝันที่รอขอให้ได้เป็นความจริงถอดเจ้าของสอยอยู่บ่น้อบ่แม่นบ่มีไผมาเฮ็ดให้ดาวบ่สบายใจได้ดอกแต่เอ่ยเด้ออีหลีนะอีหลีเสื้อดอกอื้อจังซี่ล่ะนี่เร็วดาวโอ้ยแลโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลยโอ้ยมาได้จังไหนนี่ก็สมมันน่ะมันลุ่มเฮาเฮาอยู่บ่ได้เฮาก็เลยมาหาดาวอยู่พี่แหมว่าสิมาขออยู่นำมาบ่าอุ้ยดีใจหลายเด้อดีใจว่าอุ้ยเอาเร็วๆๆลงลาเร็วๆฟ้าไปเตรียมตัวแล้วโอ้โหลูกหลานทางเที่ยวทางบ่สุเส้นย่างหลังไอ้คนยำคือคำสอนอีพ่อยำยังฟังแน่นอยู่แก้มใจสาดนี่น้อแม่เลือกเกิดบ่ได้เจ้าไฟในทางดีพรสวรรค์แม่นพ่อมีบ่ซ้ำฮ้อนเสวยนั่งคันแท้นะพ่อผ้าปั่นเงาความฝันที่เคยสาวเสียดายเด้งบุญพลาได้เกิดมาเป็นลูกเจ้าแทนคุณเขาพ่อบ่ทันคนที่อ่อนไหวในเสียงเพลงมักเป็นคนที่กำลังมีความรักหรือบ่ก็อกหักรักว่าสมหวังแน่นอนครับเจ้าอาจสิคิดผิดก็ได้ชนแต่ผมมั่นใจว่าผมคิดว่าผิดแน่นอนนะครับถึงผมมีซอยหยังเอื้อบ่ได้แต่ผมก็ยังเป็นมูเป็นน้องเอื้อได้คือเก่าเด้แค่อยากให้ยิ้มนะครับยิ้มขอบ
จหลายๆได้ชนครับเผลอไม่ได้เลยนะอยากจีบผู้หญิงมากนั่นละไงคะนอนเลยไปจีบแดนเซอร์นั่นไม่ใช่ว่าคิดว่าเป็นพระเอกวงชั้นแล้วจะจีบใครได้มั่วไปหมดนะพิมพ์อะไรแกนี่แหละตัวดีไปให้ท่ามใช่ไหมมันถึงได้กล้าขนาดนี้โอ้ยฝ่ากับชนบ่ได้เป็นยังกันเท่าเป็นมู่กันนะพิมพ์แรกแรกก็เป็นเพื่อนหรอกพอฉันเผลอแป๊บเดียวก็คงเปิดประตูเข้ามานอนด้วยกันแล้วใช่ไหมแบบนี้ชาวบ้านเขารู้เข้าฉันจะเอาหน้าไปไว้ไหนเขาต้องหาว่าฉันเลี้ยงลูกคนอื่นไม่ดีทำไมแกไม่ดูดาวน้องแกบ้างวันๆทำแต่เรื่องดีๆให้แม่ภูมิใจมีแต่แกคนเดียวตัวเจ้าปัญหาเดี๋ยวขึ้นหลายเด้อฟาเดอร์พิมน่ะเป็นคนเมาจังสันเองละว่าตาจันท่านาพิมพ์หักฝ่าได้เครื่องหนึ่งที่หักดาวนาพิมพ์ก็คือสิบ่บอกให้ฝ่าต้องทำใจดูๆแบบนี้เนาะไปคุยกับเขาเลยดิกลัวนี่หยังคิดฮอดเขาเขาบอกเขาไปตรงๆรอดโอ้ยบ่ได้คิดฮอดจักหน่อยคิดมากเนี่ยก็แค่อยากมาเบิ่งหน้าคนขี้ตัวสำนั่นละเยี่ยมมาตัวบักจอยไอ้เถาะบักจอยโอ้ว่าหน้าเนี่ยถึงสิเครียดเขาปันใดหัวใจก็ยังฮักเขาได้ล่ะฮักสันบอกเออว่าสร้างหลายสิดีกว่าสั่งก็สั่งเถาะแต่จอยว่าเด้ทางที่ดีทางออกที่ดีที่สุดก็คือเขาไปคุยกับเขาให้หูเรื่องว่าสิเอาจังไดและอีกอย่างว่าน่าลองคิดเบิ่งเด้อน้องดาวเพิ่นก็น่าเห็นใจอยู่เด้พ่อเพิ่นตายทั้งคนน่ะเพิ่นก็ต้องเฮ็ดจังซี่ละว่าน่าอย่าเอาแต่ตาเบิ่งถอดหัวใจเขาไปเบิ่งในหัวใจน้องดาวจอยว่าในหัวใจอ่ะก็ยังหักหัวน่าอยู่เด้หักซั่นบ่อื้อคือกล่าวบอกคำนั้นคนยังเขาหักผู้ใดเป็นฮะขี้ดื้อแท้อ้าวมาเถียงน้ำละจอยไปเงียบกันได้เดี๋ยวมาวนาวนาแย่แล้วแย่แล้วสร้อยแม่ไปไปไปสร้อยนะกุญแจกุญแจรถเครื่องมันเสียเอาแล้วเขาสิจังฝันจากไหนเราไปนะไปหาเลยไปซ่อยหาแน่ว่าจังไดไอ้จอยได้เลยเดี๋ยวแหล่จัดการให้บ่มีปัญหาเดี๋ยวสิหลอกล่อมาให้จ้าจ้าจ้าอุ้ย
นี่ร้องเพลงงวนๆคุณเด้สุดกะงามแน่นี่ปะเป็นอีหยังนี่เอ้าเดี๋ยวหยังสิไปใส่นี่ไปเข้าห้องน้ำเอ้าดีแล้วอยากเข้าด้วยกันมากอันนี้วันนี้ไปร่วมกันไปร่วมกันโอ้ยมองหาไผ่ละแหละเอาก็มองหาคนตัวเนาะเพื่อมีผู้ใดตามมาเบิ่งนางเอกสาวหน่อยเพชรบานแพงมาเข้าห้องน้ำนี่ไผ่สิมาเบิ่งเข้าห้องน้ำมิดชิดไว้ละแม่ดาวเข้ายังไปไว้ละแม่ดาวไปก่อนได้บ่ยังโอ้บ่ไว้แล้วดาวจิให้อยากให้อยากไปเลยแล้วไปโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยไอ้จ้อยหอดหลายคือหอดหลายคือกันแต่ว่าไอ้พ่นไปไหนล่ะไอ้พ่นมาต้องวางไอ้ตอนไอ้พ่นไปดักขึ้นหาห้องน้ำแล้วปัจจุบันก็เลยได้เฮาสองคนตัวซอยไอ้ได้บ่ไปซอยไอ้เอาน้ำเข้าหน้าเร็วเร็วเร็วพร้อมแล้วคุณจะไปไหนไปเดี๋ยวนี้นะคุณไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละจนกว่าเราจะคุยกันให้รู้เรื่องปล่อยเดี๋ยวนี้นะฉันไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับคุณแล้วคุณไม่ต้องไปเรียกเขาเลยเขาจุจีกับแฟนเขาอยู่คุณใช้ให้แหล่หลอกฉันออกมาเหรอคนขี้โกงปล่อยเดี๋ยวนี้มันก็บอกสมกันแล้วไม่ใช่เหรอผมขี้โกงคุณมันหลอกลวงปล่อยฉันออกนี่คุณไม่คิดบ้างหรือไงฮะว่าถ้าอากงจับได้ขึ้นมาคุณจะเดือดร้อนแต่ที่ผ่านมาเขาก็จับไม่ได้เขาจับไม่ได้แต่เรื่องนี้คุณเป็นคนทำให้มันใหญ่ขึ้นคุณคิดว่าคุณอย่างอากงจะยอมเสียหน้าไปฟรีอย่างนั้นเหรอก็แล้วไงคิดว่าฉันจะกลัวเหรอบ้านเมืองมีกฎหมายฉันไม่ยอมให้ใครมาทำอะไรฉันง่ายๆหรอกคุณอย่าป่าเก่งมันมากนักได้ไหมดาวถ้าคุณเจอของจริงขึ้นมาคุณจะรู้สึกดาวอ๋อผมลืมไปคนอย่างคุณมันไม่มีหัวใจชอบหลอกให้คนอื่นเขาหัวปั่นเล่นใช่นี่มันยังน้อยไปด้วยซ้ำกับสิ่งที่บ้านคุณทำกับครอบครัวฉันเอาไว้คำสั้นๆที่ความยาวมันบอกถึงนาทีอาจทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เราร่วมก่อใจเย็นไว้สาวยังออกมาหูโตบ่นอเรื่องมือนี้อายสิบอกคือต่อแค่อยากขอให้เห็นแก่หาเขาเก็บเอาไว้ก่อนคำว่าลาก่อนเสื่องไว้สาก่อนอย่าด่วนอย่าเฝ้าบ่ต้องปากันหักกันคือเก่าให้เป็นคือเก่าอ้ายขอให้เจ้ากลับคำสาดาวลาดาวฟ้าว่าหันเอ่ยว่าเอ่ยเห็นไอ้พ่นแบบแบบไหมเพิ่นมาหาดาวบอกเขาคงมาแอบเบิ่งวงของเฮาสิได้เอาไปเห็นให้วงของเขาดีกว่าระวังตัวไว้เด้อดาวบ่เสื่อหรอกว่าเขาสิมาดีดาวย่ำแต่ดาวสิฟังเอ่ยจักเทื่อเอ่ยเคยบอกดูแล้วไอ้พ่นเราเป็นคนดีเราบ่ได้เป็นคนแบบนั้นเราบ่ฮู้เรื่องอีกอย่างเอ่ยสิบอกให้นะไอ้พ่นน่ะเป็นคนหนึ่งที่ซอยเหลือเฮามาโดยตลอดที่สำคัญเล่าซอยเหลือพอของเฮานำแม่แต่การพาพ่อไปโรงพยาบาลถ้าบ่ได้พ่นดาวอาจสิมาบ่ท่านเบิ่งใจพ่อก็ได้แต่เขาก็เป็นหัวหน้าวงหมอลำใจเกินลอยเป็นตายจังไดเฮาก็บ่ยอมญาติดีกับเขาดอกอ๋อโอ้ยก็แล้วแต่เด้อดาว
เออเดี๋ยวบอกไปทุกอย่างแล้วไปห้องเพ่งดอกดาวดาวเป็นจังไหนแน่จังใจโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บแต่ดีตัวเอ้าลูกเห็นเป็นใจนะโอ้ยเฮาก็สงสารในพ่อนั่นเด้เขาก็อุตส่าห์มาหาดาวฮอดนี่ก็อยากให้สองคนได้คุยกันดีๆคนเคยฮักกันอีหลีบ่เฮาได้ฮักเขาผู้ไว้นำดาวกังวลทำไมกับเรื่องร้ายๆที่ไพ่มาบอกมันเป็นไปพอได้ดอกว่าน้องสิหลอกเราหาทางไปผู้หญิงคนนี้ทั้งชีวิตนี้เพื่อหากอายได้ดีพวกคนในเฟซแฟนคลับหมอลำเนี่ยมันล่ำลือกันไปทั่วเลยนะว่าไอ้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยมันยิ่งใหญ่อลังการกับวงของเราก็เพราะอีดาวคนเดียวไงพ่อไม่แอบล้วงความลับของเรานี่ผมอยากจะขย้ำให้มันเน่าคามือผมเร็วๆเลยพ่อมันเน่าแน่ถ้าเราทำให้เจ้าภาพเลิกจ้างวงของมันพ่อเฮ็ดแบบนี้ก็ถือได้ครับบ่ถือยังไงนะที่มันเฮ็ดกับพ่อเนี่ยนัดย่อมให้มันย้ำลำหนาเขาได้สิเขาบ่มีสิทธิ์แย่งงานเขาไอ้สู้กันเบิ่งเทิงเวทีที่ล่ะถ้านัดไม่เห็นด้วยก็อยู่เฉยๆเดี๋ยวพ่อกนนจัดการเองแกไปดูแลวงดนตรีของแกให้มันดีๆเถอะยกขมาเลยจ้าเดี๋ยวจังหน่อยสิมีคนมารับเลยจ้าป้าอันแยกบ่อเขือว่าเฮฟานเป็นถุงละกิโลเนี่ยเด้อจ้าจ้าแล้วก็เอาเลี้ยงๆกันไว้เลยจ้าเมื่อรับของป่ะจ้าจะมาอีหยังขอบ่ได้มีธุระอีหยังกับเจ้าข่อยก็บ่ได้อยากมาแค่สิมาเตือนซื่อๆดอกซุ่มเจ้ามีแต่ผู้หญิงอย่าเก่งหลายเดี๋ยวมันสิเดือดฮ้อนขอบใจเจ้าหลายๆเด้อคันเจ้าบ่บอกข่อยด้วยความหวังดีอ่ะแต่ข่อยบ่เชื่อเจ้าดอกเจ้าก็คงสิคือพ่อของเจ้านั่นล่ะแต่ที่น้องเจ้าเห็นกับวงข่อยมันต่างกันมึงไหนเจ้าอย่าลืมนะพ่อข่อยเป็นคนนิสัยแบบใดสู้ไปซุ่มเจ้าก็มีแต่แพ้เก็บต่อพี่เท่านั้นโอ้ยโอ้ยข่อยมาบอกซ้ำนี่แหละนี่บอกซ้ำนี่กันหรอมาตับว่าเอาผักไปกินเรื่องอะไรอย่างคุณมากินผักนี่มึงมากินแม่นบ่มึงมากินแม่นบ่มึงมากินก็ต้องกินกินกินไปให้เบิดนี่ล่ะเจ้าเทียดยังค่อยกินผักแม่นบ่ได้
ลืมกันไอ้ขอบใจไอ้ซึ้งหลายแต่ไอ้วันในฐานะคนเคยหักกันไอ้อยากสิเตือนด้วยความห่วงใยยายเขาหูเด้อไอ้เคยเป็นภัยในหัวใจของเจ้ายายเขาหูเด้อคือจะว่าเอ้ยของเฮาเป็นมาจังยามอยู่ใกล้ข่อยเป็นหยังจะคือบ่เคยเว้าดีเฮ็ดดีข่อยจักเทื่อกับเขาเลิกกันย่านผู้พันทิ่มปากข่อยมาสร้างเจ้าแท้บ่อยากให้เจ้าเสียใจคือจังไรเคยเจอมาอ้ายบ่อยากให้เจ้าเสียใจคือจังอ้ายเคยเจอมาเชิญครับกำนันครับทางนี้ครับสวัสดีครับกำนันสวัสดีครับเชิญนั่งครับเชิญมีอย่างครับเป็นอย่างจะให้ลูกชายไปเซิ่นผมหอดบานเลยกระเช้าเล็กๆน้อยๆล่ะหลับไว้ก่อนนะกำนันนะก็อยากจะให้กำนันเนี่ยเปลี่ยนมาใช้บริการวงหมอลำใจเกินร้อยของผมในงานพระป่าที่จะถึงเนี่ยนะครับโอ้ยบ่ได้ดอกครับบ่ได้ดอกเฮาเดี๋ยวตกลงกับวงสาวหน่อยเพชรบานแพงแล้วเปลี่ยนแปลงประเทศเด็ดขาดเลยแต่ถ้ากำนันเปลี่ยนมาใช้บริการของผมเนี่ยกำนันก็จะได้เงินเอาไปใช้ฟรีๆ 10%ลองคิดดูนะกำนันยกเลิกเหรอเป็นไปได้ยังไงอะคะกำนันก็เราตกลงกันแล้วอะนี่ถ้ายกเลิกแบบนี้พิมพ์เสียหายนะแสงเสียงเวทีพิมพ์ก็ให้ลูกน้องเตรียมไม่หมดแล้วยกเลิกกระทันหันแบบนี้ใครรับผิดชอบคะกำนันฮัลโหลกำนันคะฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยอะไรวะอีกแล้วเหรอพิมก็ใช่ดิดูสินี่รายที่5แล้วไอ้กล้องแน่ๆต้องเป็นไอ้กล้องหัวเก่าของเธอแน่ๆที่อยู่เบื้องหลังงานเนี้ยวันนี้ประชุมอบต.ฉันจะฉะมันให้แหลกเลยก็ขอให้ทุกบ้านนะที่รับเรื่องไปช่วยกันทำให้สำเร็จด้วยทุกโครงการที่ผมให้ไปนะเราจะได้มีความสุขกันทั่วหน้านะลูกบ้านก็จะได้ชื่นชมพวกเราเอาล่ะเท่านี้แหละครับขอบคุณมากครับขอบคุณเสร็จครับไปบุตรก้องไปกินอะไรดีอ่ะจ๊ะพี่ไปห้างดีกว่ามันมีหลายร้านอาหารญี่ปุ่นบ้างไหมล่ะดีๆๆๆอยากกินอยู่พอดีเลยอ่ะนี่แกมายืนทำอะไรตรงนี้ฮะพี่ก้องเลิกยุ่งกับพวกเราเถอะนะงานถูกยกเลิกคราวนี้นางพิมมันเสียหายไปหลายแสนเลยนะพี่ให้มันเจ๊งไปเลยยิ่งดีโธ่พี่ไม่เห็นกับฉันก็เห็นกับพี่เคนเถอะนะพี่ไหนๆเขาก็ตายไปแล้วอะให้เขาไปสู่สุคติเถอะนะพี่เลิกแล้วต่อกันเถอะเธออย่ามาขอร้องฉันเลยเสียเวลาเปล่าไปมีสมองขับกูได้แค่นี้เหรอฮะช่วยไม่ได้ก็วงมึงแน่จริงอ่ะเจ้าภาพก็คงไม่เปลี่ยนใจง่ายๆหรอกกลัวเพราะมีคนชั่วๆไปยัดเงินใต้โต๊ะเจ้าภาพก็เลยเปลี่ยนใจมากกว่าเฮ้ยแพ้แล้วพาลเหรอหุบปากไปเลยอีบุตรหน้าอย่างมึงอ่ะมีปัญญาแค่แย่งหัวชาวบ้านแค่นั้นอ่ะอย่าเจาะปฏิปีปากกับโกมีเพลงไอ้บุตรไม่เอา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 ไอ้เขาไอ้เขาพี่ยุ่งกันไม่เอาไม่เอาไม่เอาไอ้เขาไอ้ทำไมวะไอ้สองตัวนี่สิมันกลัวจะอายทำไมมึงไม่กล้าจริงเหรอฮะถ้ากล้ามึงมาสู้กูหน้าเวทีสิกูก็รอสู้อยู่เว้ยนางพิมพ์แต่หวังว่าคงบ่เจ๊งไปซะก่อนนะน้องพิมพ์จ๋านี่พี่ก้องไม่เสียงอ่อนสังหวังมาทำไมแหมบุตรนะไป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 กินข้าวดีกว่าเสียอารมณ์หมดวางให้ดีเถอะกูจะเอาคืนมันเหตุกับเฮากันไปอีหนีได้เอ้ย
ดาวฟังเอื่อยใจเย็นๆก่อนอีหลางานของเฮากับยังพ่อมีอยู่แต่ถ้ามันยากงานของเฮาไปอีกพวกของเฮาสิเจ๊งคักๆอีหลีเด้อเอ้ยบ่เจ๊งเฮา2คนซอยกันได้ยินบ่ซอยกันดาวฟังเอ้ยสิไปไสสิไปเอาเรื่องพวกมันสิอยู่เรื่องซั่วๆของพวกมันให้ได้ดาวฟังเอ้ยดาวเฒ่าๆเฒ่าๆสิไปไสสิไปว่าหมอลำใจเกินร้อยโอ้ยไปตอนนี้ก็บ่ทันดอกดาวไอ้จอยแล้วบอกว่าว่องหมอลำใจเกินร้อยนะเขากำลังสิไปแสดงอยู่ร้อยเอ็ดพูดนะตั้งบักไก่ไก่ขาไก่แน่จะได้ก็บ่ทันดอกร้อยเอ็ดเหรอแม่ล่ะครับนะพิมพ์เฮาจังได๋ดีผมว่านะระเบิดเฮาดึกระเบิดใส่เวทีมันให้มันพังกันไปข้างมันสิได้บ่ต้องมาอยู่กับเฮาอีกมากไปไม่อยากให้คนที่มันไม่รู้เรื่องจะต้องมาเจ็บตัวไปด้วยโอเคเบาๆกับพ่อสั่งสอนให้มันหูสำนึกเอาแบบนั้นแหละที่ผ่านมาเรายังเดือดร้อนกันไม่พอหรือไงครับพิมทำไมมันทำให้ฉันเสียหายมันก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันทำสิแต่ฉันไม่อยากให้มันต้องพังพินาศไปมากกว่านี้นะยอมเป็นผู้แพ้ดีกว่าเป็นผู้ชนะแต่เธออาจจะไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ชีวิตของเธอและคนที่เธอรักเผอิญฉันไม่ใช่ไอ้พวกขี้แพ้ถ้าเธอไม่เห็นด้วยอยู่เฉยๆอย่ายุ่งช่วยนะขอบใจนะพัทไม่เป็นไรหรอกไอ้พลพัทก็แค่ขอให้พลน่ะหวังดีแล้วก็เป็นห่วงพัทแค่นี้ก็พอแล้วแหละพอละมาไอ้พลเดี๋ยวพัทใส่ให้ไหนขอพัทดูหน่อยสิพอแล้วพัทพัทไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วล่ะพี่ไม่ได้คิดอะไรกับพัทจริงๆทำไมล่ะไอ้พลนางดาวมันไปทำเสน่ห์อะไรใส่ไอ้พลเหรอถึงได้รักถึงได้หลงมันขนาดเนี้ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยพัทพัทฟังไว้นะคนเรามันบังคับกันไม่ได้เรื่องความรู้สึกและเรื่องความรักถ้ามันบังคับกันได้จริงๆพัทคงเลิกรักพี่ไปตั้งนานแล้วบ่ฮู้จักดอกว่าช้ำชอกซ้ำได้ใส่ๆๆมันโลเอาลุยลุยลุยมันโลพอทอดทั้งมันหมดเถื่อตาภัยเอาลำหาไปเหลือยาวเข้าไปบ่ต้องไปอ้อนเด้งจังหวะซ้ำใจเป็นแบบสงกรานต์ใส่กลับเสียงพิมพ์โซโยจะมาล่วงความลับอะไรกันไม่จำเป็นแล้วพี่ก็ฉันล่วงหมดแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ควรมาที่นี่อีกฉันก็ไม่ได้อยากมานักหรอกถ้ามันไม่ได้มีเรื่องสำคัญจริงๆเอาเป็นผู้ยาผู้ยิ่งหน่อวอน้ำไอพ่นดีๆนะไอพ่นงานของเฮาน่ะถูกยกเลิกไปเบิดเลยทั้งๆที่ขึ้นป้ายไว้แล้วเจ้าฟ้าสงสัยว่ามันต้องมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอีหยังที่บ่ดีแน่นอนไอพ่นไปสงบจักอยู่บ่ฟ้า
ผมเดี๋ยวไม่พูดหรอกเพราะผมมีหน้าที่แค่ดูแลวงเท่านั้นโกหกคุณเป็นหัวหน้าวงคุณจะไม่รู้ได้ยังไงถ้าคุณคิดว่าอากล้องเป็นคนทำทำไมคุณไม่ไปคุยกับอากล้องเองอะก็มันไม่มีประโยชน์ไงฉันถึงได้มาคุยกับคุณเนี่ยคุณฟังไว้เลยนะถ้าไม่อยากให้เรื่องราวมันใหญ่โตไปมากกว่านี้หยุดเล่นสกปรกกับวงซะสักทีขอบพี่มีน้องหลายๆครับพี่น้องขอบคุณครับนั่นเป็นโอกาสที่ดีครับพี่น้องนะครับที่มื้อนี้เฮามีแขกผู้ใดรับเชิญมา2คนด้วยกันนะครับเป็นนางเอกสาวสวยจากวงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงพี่น้องครับปรบมือหน่อยๆครับ2นางเอกสาวสวยนะครับน้องดาวแล้วก็น้องฝ่าวิลาวันครับพี่น้องเราพร้อมกับเสื้อว่าพี่น้องก็อยากฟังเสียงของเอกสาวทุกอย่างผู้ใดอยากฟังนะครับยกมือสูงสูงครับผู้ใดอยากฟังครับพี่น้องรบมือเดือดนั้นครับน้องฝ่าวิลาวันนะครับนัดเจ้าอยากให้แฟนถามมาล้ำผิดบังผิดป่ะคอยไม่สนใจดอกเรื่องอียังคอยต้องขืนเวทีให้เจ้าเบิดธุระของห้าวละเอ่ยจะเสียเวลาว่ากับเขาเลยไปข่อยวังว่าซุ่มเจ้าสิเลิกใส่วิธีสกปรกอย่างงานวงข่อยอีกเอ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะมันก็บ่แน่หรอกฟ้าถ้าเจ้าบ่ยอมขืนวงให้ข่อยมื้อนี้ข่อยสิส่งคนไปแย่งงานวงของเจ้าไม่หมดถ้าอยากวงเจ๋งลองมึงก็ได้เอ้ยข่อยสิย่อมขึ้นเวทีให้เจ้าขึ้นเจ้าสิรับปากข่อยว่าสิบ่แย่งงานวงของข่อยอีกโอเคไปรับปากช่วงนี้ครับเขามีเสื้อไพ่ครับเสื้อไพ่พิเศษจากนักร้องหมอลำสาวรับเชิญให้เกียรติมาร่วมร้องกับเวทีหมอลำใจเกินร้อยคืนนี้ครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมพบกับน้องฟ้าวิลาวันครับอย่างงูเจ้าเนี่ยอยู่ทั้งวิธีหมดแล้วมั้ยสีเห็ดเนี่ยผู้บ่าวผู้สาวไม่ต้องนั่งเกี่ยวกันตัวไปตั้งใจมาหาถ้าจนจ้อยนี่บ่
กับนางร้ายในละครเนี่ยนี่แผ่นก็บ่ไหวแล้วเด้อค่ะจะให้มันไม่เหยียบจมูกห้าสิบทีในจังใดค่ะคุณแพทฉันก็ไม่ยอมมันดูจักเราน้อยเกินไปสละมันขึ้นไปได้ยังไงนั่นสิพ่อดูท่าทางไม่น่าไว้วางใจจับตาดูมันไว้นะถ้าเห็นไม่ชอบมาพากลแล้วก็เล่นงานมันก่อนเลยพ่อพ่อโมเมนต์ลูกผู้ชายอ่อนแอแต่สิแพ้ก็ยอมมันหักเจ้าเฮ้ยทำไมคันเบาขึ้นวันเบาขึ้นเบาขึ้นเสื้อดอกบอกอย่างนี้ด้วยค่ะคนผิดตัวเสื้อไม่เสื้อเฮ้ยเสื้อแดงที่เราจะได้เนาะเบิ่งไว้ด้วยพาเบิ่งไว้กูได้กินบ่ดีสวัสดีครับบ่อยสิใช่มากล่ะเด้อพี่น้องเด มวนคักมันบ่ได้เดี๋ยวกูให้มึงมวนแท้ยกนะครับยังไม่เจอกันเลยนะเข้าใจหลายๆเด้อจ้ะสดีสดิ้งที่แท้ก็อยากให้ผู้ชายกอดจูบรูปคลำสงสัยว่ามันจะชอบกินมะม่วงแรดนี่ขนาดอยู่บนเวทีคนตั้งหลายเด้ถ้ารับหลังอ่ะคงสิปล่อยเขาช็อตไปโดแล้วว้ายคันสิมาเว้าหาเรื่องกันน่ะเศร้าเว้าไปเลยดีกว่ามันน่าอายเดี๋ยวค่อยสิหาว่าผู้หญิงวงนี้หึงหวงผู้ชายจนหน้ามืดตามั่วค่อยคิดแต่ว่าคนอื่นสิเป็นคือตัวเองเดี๋ยวก่อนนี่แกกล้าดีอะไรมาด่าฉันใช้เวทีของฉันยั่วผู้ชายยังจะกล้ามาด่าฉันอีกเหรอแรดแท้จะคุยกับมันให้เสียเวลาทำไมตบมันให้เสียโฉมไปเลยสิมันจะได้ไม่มีหน้าสวยๆมายั่วผู้ชายแถวนี้อีกได้ค่ะแม่เฮ้ยหยุดเลยหยุดใจมันหกแกยังพอยังดีครับพี่ครับหยุดครับหยุดครับเดี๋ยวครับยังไม่เรื่องทะเลาะวิวาทกันครับพี่น้องผมขอร้องหลายๆต่อครับบางมือมืดเดียวกันจะเห็นแบบนี้ครับพี่น้องครับหยุดครับอย่าไปไปงั้นโอ้ยเฮ้ยตอบอะไรเร็วตบผัดได้ค่ะเฮ็ดเอาเมื่อซอยแต่งโตค่ะไอ้นัดมาชมค่ะเมื่อกี้ฝาลำสวยสวยเต้นก็ดีอืม
ยายคอยหู้นะว่าซุ่มเจ้าเฮ็ดหยังถ้าคอยหู้ว่าซุ่มเจ้าแกล้งเขาคอยเอาขึ้น2เท่าแท้หัวหน้าหัวหน้านัดหัวหน้าไอ้จอยเกิดเรื่องไงแล้วหน้าเวทีตีกันเละตุ้มเป๊ะแล้วไปเบิ่งเนี่ยเฮ้ยหน้าดาวตรงไม่ถูกสิมันเป็นยังไงบ้างฮะเจ้าสิไปไสโอ้ยคอยสิไปหาน้องสาวคอยมันอันตรายคอยบอกให้ปล่อยโอ้ยดาวป้าดาวป้าดาวหยุดครับหยุดหยุดสักครับเดี๋ยวครับหยุดครับบ้านหนึ่งพึ่งเดียวกันผมก็อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับเราสิไปใช้อยู่นี่นี่ก็ตายพี่หรอกตายก็ตายก็เรื่องของข่อยข่อยกินไปหาดาวยังไม่อยู่ข่อยก็ไม่อยู่หนูไม่อยากหรอกป้าถ้าเกิดว่าข่อยว่าถ้าจังว่าตายพวกนี้เฮ็ดจังไหนพวกข่อยต้องรับผิดชอบโอ้ยอย่ามายุ่งกับข่อยเราสิไปใช้อยู่นี่มันอันตรายดาวดาวดาวคอยคอยดาวดาวดาวข้าวเดียวครับข้าวเดียวหยุดครับพ่อไอ้คุณตามมันไปเฮ้ยไปเอาเร็วเฮ้ยรีบไปเลยไอ้คนมึงมาหาเรื่องอะไรกับวงกูคอยไม่รู้เรื่องน้ำดอกคนมันมองมันก็ตีกันเป็นธรรมดาไม่ได้เกี่ยวเลยตีกันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแน่ถ้ามึงไม่ไปหาเรื่องกับชาวบ้านเขาก่อนกูรู้นะเป็นฝีมือของพวกมึงเฮ้ยสัตว์มันอะไรกันอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับคุณมาคุณใจเย็นก่อนคุณมึงอย่าเถอะคุณนี่ยังคุยกันได้อย่าเถอะคุณอย่าเห็นอีหยังลูกนะอย่าแล้วจะเดินไปนี่มันเรื่องเขาข่อยก็บอกนุ่นอย่ามายุ่งบ่หน้าบ่ไปใส่ทั้งนั้นออกไปเดี๋ยวนี้อย่าให้ถึงกับขาแก่กันเลยหน้าขอร้องจังไหนนุ่นก็เป็นลูกของหน้าบอกให้ออกไปเลยออกไปเดี๋ยวนี้บ้าอย่าเห็นอย่าสั่งยาบอกให้ปล่อยดิดาวดาวดาวเอ้ยดาวเอ้ยนัดเอ้ยพ่อคุณมึงใจเย็นก่อนดีกว่าบอกเดียวคุณหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณใจเย็นคุณคุณใจเย็นๆเด้ออย่าอย่าเห็นเร็วไป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 ไ
พอได้แล้วหยุดได้แล้วกลับไปเดี๋ยวนี้เลยพอได้แล้วไอ้นุ่นมึงฝากไว้ก่อนนะมึงเนี่ยนะสิหาเรื่องตายกันสมองขึ้นไอ้นุ่นบอกว่าให้พ่อไงกลับไปไอ้นุ่นเจ็บมองไหนบ้างลูกยังไม่ยงเนี่ยเธอไม่ต้องมายุ่งกับลูกชายของฉันเลยนะเธอกลับไปซะเถอะไปนอนกลับกลับแม่เป็นห่วงลูกนัดกับน้อนเป็นลูกของแม่คันแม่ฮู้ลูกสิเลือดรอดสิให้แม่อยู่ซื่อๆได้จังใดพวกผมดูแลเจ้าของไหนครับแม่พาคนของแม่กลับไปดีกว่าบ่ต้องมาอยู่ซุ่มผมหรอกก็ไม่ได้อยากจะยุ่งหรอกนะถ้าคนอื่นไม่ได้บังแกเราก่อนน่ะใครบังแกกันฮะใครบังแกใครก่อนพวกเจ้าเงินบ่พอเลยแล้วนัดเลิกทะเลาะกันดีกว่าไหมครับคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็แยกกันอยู่ไม่ต้องมาเจอกันมันจะได้ไม่มีปัญหาครับเหตุใดบ่ฮะได้อยู่แล้วดิแต่อย่าให้รู้ก็แล้วกันว่าคุณหรือพ่อของคุณแอบเล่นสกปรกลับหลังนะไม่อย่างนั้นนะฉันจะเอาลูกน้องไปถล่มให้เละทุกเวทีแน่มาเลยดีกว่าเอาตอนนี้ได้ได้สิพอเลยกลับบ้านกันเถอะเจ้าก็คือกันเศร้าได้แล้วครับอาจารย์อาจารย์งัดอย่าเขียดดาวกับฟ้าเลยเด้อลูกเด้อพวกเขาบ่ฮู้เรื่องอีหยังนำไปเถอะจ้ะหลังกล้องเข้าไปบอกบอกเรื่องบ้าอย่างเนี่ยฮะเรื่องมึงว่าเนี่ยไม่เป็นยังมึงพาอีนั่งเอกวงสาวหน่อยมาแล้วก็รู้เห็นเป็นใจคนของมันมาพังงานของเราจนเล่นต่อบ่ได้สิขึ้นอีหยังก็ขึ้นไปโลดเด้อฮู้กูโตจักหน่อยบ่มีแต่เจ้าน่ะเราเป็นคนสร้างปัญหาให้วงเนี่ยนับมือนับเว้นหาแต่เรื่องให้วงเขากูยิ่งกับบ้านให้ก็ดีแล้วมึงพ่นนัดนัดอย่ามาเฮ็ดสงสารพี่สินะเอ้ยหยุดๆๆๆเด็กจดแต่ว่ามันหยุดๆพอแล้วจะโดนปล่อยพอไงแต่พันเอ๊ะฉันว่าพวกแกสองคนเนี่ยอย่าเพิ่งทะเลาะกันมาช่วยกันคิดหาวิธีแก้เหตุพวกมันให้มันสาสมกันที่มันทำกับพวกเราดีกว่าพลครับอาอาอยากได้เพลงที่นางดาวมันร้องบนเวทีอาคิดว่าเพลงเนี่ยมันเป็นของนักแต่งเพลงรุ่นเก่าไอ้พวกเนี่ยมันไม่ค่อยจะสนใจเรื่องสัญญาหรอกเดี๋ยวก่อนอาเสียดีอย่างอ
กไปจัดการซื้อลิขสิทธิ์เพลงนั้นมันเป็นของเราให้ได้อย่าให้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงมันเอาไปร้องเด็ดขาดถ้ามันร้องเมื่อไหร่แจ้งตำรวจจับมันเมื่อนั้นโอ้โหพ่อความคิดสุดยอด ผมไม่เห็นด้วยเลยครับถ้าเราไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงนี้มาก็เท่ากับว่าเราไปตัดช่องทางการทำมาหากินของวงเขาน่ะสิครับตาต่อตาฟันต่อฟันมันก็สมน้ำสมเนื้อกันดีแล้วนี่มึงเป็นหัวหน้าวงเรื่องสมนิจจัดการเมื่อไหร่ก็ผสมพ่วนเป็นหัวหน้าวงหรือว่ามึงสิหลงเสน่ห์อีดาวจนลืมไปแล้วว่ามันหลอกใส่อีหยังมึงจังได้มันคิดว่าเพลงมันกำลังดังมันคงจะมีงานเยอะแต่ถ้ามันรู้ว่าเราดัดหลังมันซื้อลิขสิทธิ์เพลงนั้นมาเป็นของเราซะมันคงหัวเราะไม่ออกใช่พ่อเอางี้แล้วกันครับอาถ้าอาจะให้ผมไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงนี้เพื่อเป็นการแก้แค้นวงเขาให้คนอื่นไปซื้อเถอะครับมันเป็นเรื่องธุรกิจนะเราทำเพื่อความอยู่รอดของวงเพลงมันก็เป็นของซื้อของขายถ้าเจ้าของเพลงเขายินดีจะขายให้เราทำไมเราจะไม่ซื้อล่ะแต่มันอย่าทำให้อาผิดหวังได้ไหมการแข่งขันมันก็ต้องมีผู้ชนะแล้วก็ผู้แพ้ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าแกไม่คิดจะสู้นะแกก็เลิกทำวงไปซะเอ้ยสะใจเล่นกับใครไม่เล่นมาเล่นกับอีพิมพ์ดีมากเลยจังไหนนะพิมพ์นี่ก็อย่าลืมของรางวัลผมด้วยครับไม่ลืมหรอกนะฉันต้องตบรางวัลให้อย่างสะสมแน่แต่รอก่อนนะของดีมันต้องใจเย็นๆอดเปรี้ยวไว้กินหวานรับรองเอ้าเป็นจังไหนดาวไปก่อนเด้อนะไปเถอะแม่นี่แม่ไปตกลงอะไรไว้กับมันน่ะเอ้ยก็ไม่ได้เกี่ยวกับแกหรอกนะมีอะไรหรือเปล่าแม่ดาวไม่ชอบให้ลูกน้องของแม่ไปทำอะไรแบบนี้นะมันเถื่อนเกินไปอ้าวก็มันเถื่อนกับเราก่อนน่ะแกจำไม่ได้แล้วเหรอวันที่พ่อแกตายอ่ะมันทำยังไงกับเราเราก็ทำกับมันกลับแค่เนี้ยก็หายกันแล้วนี่นาแต่ดาวกลัวมันจะตอบโต้เราหนักขึ้นกว่าเดิมไงแม่ขอเป็นยังก็ได้ให้ได้อยู่ใกล้ๆสายตาสิขอเป็นแค่ก้อนขี้ฟ้าที่เจียมหัวใจสิหักเจ้าน้อยๆให้เจ็บน้อยๆคือทอดค่อยๆบ่ซ้ำบ่อยรำคาญเข้าใจสถานการณ์ว่าเฮาควรอยู่มองใดแต่ที่ยังทาย้อนบ่มีหวังถึงบ่มีทางได้ดูแลใจขอแนมเบิ่งฮักอยู่บ่ไกลบ่ให้กวนใจนาชนเพลงม้วนม้วนตัวล่ะชนแต่งเองบ่ครับผมนี่แหละครับแต่งเองเพลงเนี่ยผมแต่งขึ้นมาจากใจครับผมเพื่อมอบให้กับแม่ยิ่งคนหนึ่งและหวังว่าเขาคนนั้นจะเห็นถึงความในใจของผมครับเขาจังไหนอ่ะผู้ใดอ่ะโอ้ยเขาว่าท่านมีตัวตนหรอครับเอ้ยเอ้าแต่ว่าตอนนี้ผมก็เลยขออนุญาตมอบเพลงนี้ให้เอ้ยสัวเข้าไปก่อนเด้อจ้าสิหักเจ้าน้อยๆให้เจ็บน้อยๆคือทอดค่อยๆบ่ซ้ำอ้อยให้รำคาญเข้าใจสถานการณ์ว่าเฮาควรอยู่มองใดที่สิหักสิหักก็หักซั่นแม่ผู้ใดหามเจ้าเสียมารยาทเสียมารยาทข่อยนี่นะเสียมารยาทข่อยสิฮู้ติว่าซุ่มจ่องมานั่งจีบกันอยู่นี่กังเว้นแสกๆบ่อายผีสางเทวดาโอ้ยเจ้าอย่ามาเฮ็ดนิสัยอันธพาลแถวนี้เด้อข่อยนี่นะอันธพาลค้ำกับอันธพาล2ค้ำกับอันธพาลมันก็สิบ่คือผู้บ่าวรูปรองเจ้าดอกติผู้ดีตีนแดงบ่ได้อันธพาลนี่ข่อยแม่นบ่ย่างหน่อยเขาก็เป็นสุภาพบุรุษ
บ่ได้เว้าดูถูกผู้หญิงคือจังเจ้าเจ้ามาทางใดก็ไปทางนั้นเลยข่อยก็บ่ได้อยากมาดอกถ้าข่อยบ่มีธุระธุระอีหยังของเจ้าคอยเมื่อกันนะจีบกันได้ตามสบายระวังอย่างเดียวพี่บอกม่วงมันหลายเธอคือคนในความฝันที่รอมานานที่ยังขาดหารสชาติความรักครั้งแรกช่างหวานน้ำตาลยังอาฉันมีนาทีนี้ได้ขอบคุณขอบใจนักหนาเธอมากับคำว่าใช่มาทำมันจะดีป่ะล่ะเพลงนี้ครูได้ยกให้คนอื่นเขาไปแล้วเด้แต่ว่าเพลงนี้ครูบ่ทันได้เซ็นสัญญาบ่แม่นบ่ครับมันก็แม่นอยู่แต่ว่าครูก็หนักใจเด้เอาสิครูเพลงนี้เนี่ยผมเข้าใจอยู่ว่ามันดังหลายแต่ถ้าครูยอมเซ็นสัญญาลิขสิทธิ์นี่ให้ผมครูเสียวจากบาทครูก็ว่ามาก็แมนอยู่เพลงนี้มันก็กำลังดังหลายครูว่าถ้าได้200,000น่ะครูก็สิตัดสินใจง่ายขึ้นว่าจังได๋อ่ะ200,000มันบ่ครูแมนนับเบิ่งครูตามนั้นเนาะดีตัวแลจ้างานเฮาสิได้เข้ามาหลายๆเงินเฮาก็หลายไปนําแม่นนี่แลก็สิเดี๋ยวเงินไปเว้ากับแม่ใส่นําเออดีๆคิดเวลาเอาหยังไปฝากแม่ไปซื้ออันกระเป๋ากุชชี่มั้ยกูจักบ่กุชชี่โอ้ยเนาะขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับเฮ้ยใครเป็นเจ้าของวงครับผมขอพบหน่อยครับขึ้นมาเจ้าของวงอยู่ไหนครับอุ๊ยโทษครับขอพบหน่อยครับขอโทษด้วยค่ะคุณตำรวจมีหยังเนาะค่ะคุณเป็นเจ้าของวงเหรอครับฉันเองค่ะเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะมีคนโทรไปแจ้งว่าวงดนตรีของคุณน่ะละเมิดลิขสิทธิ์เพลงของเขาครับเพลงอะไรก็เพลงที่ร้องอยู่บนเวทีนี่ไงครับนี่ถือว่าเป็นความผิดซึ่งหน้าเลยนะครับเฮ้ยเพลงสีดาวกำลังร้องอยู่ป่ะครับครับเฮ้ยมันสิเป็นเพลงอะไรครับผมเป็นคนที่เสิร์ชเพลงนี่เองนะครับแล้วผมก็เอาเพลงนี่ไปลง YouTube จนมีคนรู้จักสิมันละเมิดลิขสิทธิ์อีหยังนี่มันเป็นไปบ่ได้หรอกครับใช่ค่ะแต่มันก็เป็นไปแล้วเพราะฉันได้ไปซื้อเพลงนี้มาจากเจ้าของเพลงเรียบร้อยแล้วนี่เป็นเอกสารเป็นสัญญาซื้อขายอย่างถูกต้องตามกฎหมายอ
พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่อไปนี้ใครหน้าไหนเอาเพลงนี้มาร้องจับให้หมดแกแกเล่นสกปรกแบบนี้กับฉันเหรอก็ช่วยไม่ได้มันเป็นเรื่องของธุรกิจใครให้เงินมากกว่าเจ้าของเขาก็ขายให้กับคนนั้นไม่เห็นจะสกปรกตรงไหนเลยลูกครับพ่อเฮ้ยไป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 ใจเย็นใจเย็นสิที่ต่อหน้าตำรวจจะใช้ความรุนแรงสิครับเพราะว่านอกจากจะโดนข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวโดนข้อหาทำร้ายร่างกายด้วยนะครับกังแม่ไม่ได้เป็นอะไรกันหรอแม่อ้าวนักร้องที่ละเมิดลิขสิทธิ์ลงมาพอดีเลยครับคุณตำรวจจับเลยนะครับเดี๋ยวก่อนค่ะนี่ละเมิดลิขสิทธิ์อะไรกันอะอย่ามามั่วนะมั่วไม่มั่วเธอก็รอดูหลักฐานการซื้อขายลิขสิทธิ์เพลงก่อนก็แล้วกันจะได้รู้ว่าใครถูกใครผิดพีรพงษ์วงราชใช่พีรพงษ์วงราชไอ้พลไงคิดบ่ถึงเลยว่าเขาสิใช้วิธีนี้แก้แค้นดาวแต่เฮาคิดว่าไอ้พ่นเขาบ่แม่นเป็นคนคิดอีหยังสกปรกแบบนั้นเด้ดาวไอ้พ่นเป็นลูกน้องอาก้องเพิ่นก็ต้องเฮ็ดตามคําสั่งหัวหน้าวงดาวเอ้ยบ่ต้องเข้าข้างเขาดอกคันคนมันบ่สวมมันเฮ็ดบ่ได้ดอกเสียแฮงที่ดาวมีความรู้สึกดีๆกับเขาดาวมีความฝันอยากสิเป็นนักร้องดังอยากสิมีเพลงเป็นของเจ้าของแต่เขากลับมาทำลายความฝันของดาวดาวสร้างเขาจะสิบอกให้อภัยเขาเลยดาวดาวดาวสร้างเขาเอ้ยดาวสร้างเขาคักแท้เนาะวิเบิงดาวของเทิงดูล่ะเป็นลูกหัวใจพ่อแม่ดาววิเบิงดูล่ะมันลงซื้อว่าอายพ่นโอ้ยรับเงินเขามาเท่าใดล่ะอีแหล่กระบอดอกเฮาก็แค่เห็นใจในความหักของไอ้พ่นซำนั่นล่ะก็มีแต่ดาวล่ะบ่เห็นใจเขานำบ่บ่แล้วบ่ต้องเว้าถึงเขาอีกบ่อยากฟังแห้งหัวเขาเป็นคนสืบแห้งเฮาเฮาสิสั่งมันคักๆโอ้ยเขาก็เป็นลูกจ้างก็เฮ็ดไปตามหน้าที่ซํานั่นล่ะก็อย่าไปเครียดเขาหลายโลกน่ะมันสิหนาอยู่ก็พอว่ามีคนหักกันได้ละดาวเซิ่นหักไปผู้เดียวโลดเดี๋ยวจะฝ่าจะฝ่าจะฝ่าคะซั่นมื้ออื่นเฮาไปซื้อของในเมืองกันเถาะเอ้ยเฮาก็อยากไปซื้อแป้งให้มันมาท่าหน้าขาวๆงามๆซํานั่นล่ะก็อยากงามนําแหมไปเป็นมูเฮาเด้อเด้อดาวอ
ไอ้จอยมาตามนัดเราเด้อตอนนี้หัวหน้าพ่นกำลังเดินทางออกไปห่างแล้วเด้อเฮาสองคนมาเริ่มปฏิบัติการคืนสู่เหย้าให้เขาคืนดีหน้าบัดนี้ถ่ายอยู่หันเด้อเดี๋ยวไอไปอย่างลืมเป๋าตังค์ลืมเป๋าตังค์เอาอยู่ใส่อยู่รถอยู่รถพาไปรถแน่พาไปรถแน่พาไปรถโอ้ยแหมโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษมามาหมดเด้อไม่ต้องว่าหลายไปจ้าจ้าจ้าปันได้สิมาน้องก็อักยิ่งใสล่ะมาหาแม่ก่อนแต่คนละดาวดาวดาวยังนี่แม่โทษโทษโทษเห็นแล้วนี่แม่ตั้งเปิ้ลมาแม่เอาขอโทษขอโทษขอโทษมามามาโทษโทษเสียเวลาเร็ว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 มาอีกอย่าอย่าฝ่าอย่าฝ่าเรื่องยังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเอาปันไอ้พ่นตัวนั้นน่ะดาววิ่งบอกเออเนาะดาวเนาะป้าเขาไปทักเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแหละเดี๋ยวเขาไปทักนี่จุดโอ้บังโอ้ยเกิดอย่างกันนะพัดพัดทำอะไรอะพัดดาว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 ฟังผมก่อนดาวคุณช่วยมีเหตุผลหน่อยดาวหัวหน้าดาวหัวหน้าดาวเฮ้ยอีแหล่คือเป็นยังสิมันเกิดอีหยังขึ้นกับฝีมือคุณนะคุณพัชรีนะผู้ใดคุณพัชรีนี่ยังหล่อนนะอีบอกมึงเฮ้ยมึงนี่มากขจดคักๆเนาะดาวดาวดาวฟังผมก่อนดาวดาวดาวคุณปล่อยปล่อยฉันไม่อยากคุยกับคุณมันไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นนะดาวฉันไม่สนใจหรอกนะว่าคุณจะไปหน้ามืดทำอะไรใครอยู่ที่ไหนอะแต่คุณมาซื้อลิขสิทธิ์เพลงของฉันคุณทำลายความฝันของฉันผมยอมรับผมเป็นคนทำเรื่องนั้นเองทำได้ยังไงอะฉันถามว่าคุณทำได้ยังไงแต่คุณก็รู้ว่าฉันอยากมีเพลงดังมาตลอดทั้งชีวิตแต่คุณทำลายความฝันของฉันกับอีกแค่กระดาษแผ่นเดียวอย่างนั้นหรอฮะฉันเกลียดคุณฉันเกลียดคุณเกลียดคุณเกลียดเกลียดคุณกะคงบ่โดนเห็นสนตาเว้นยามเศร้าน้องเอ๋ยเศร้าสายังเงาถ้าเขาบ่ฮักอย่าฝืนปีศาจกอกน้ำตาที่มันหัวออกวุ่นวุ่นไปแล้วเขาคงบ่คืนอย่าฝืนให้เสียเวลาอย่าห้ามน้องเพราะอายเธอเมื่อนี้ขอขาดพาเขาทำโทษหัวใจเน่าเน่าที่หักเขาบ่เหมือนตาพอแล้วพอแล้วลำคาญตาคืนโชว์แบบเนี้ยไม่มีคนดูกันพอดีคิดได้แค่นี้เหรอฟ้าฮะทำไมไม่เอาอะไรที่มันสั้นๆรู้เรื่องคนสมัยนี้เขาชอบอะไรยืดยาดเด็ดแบบนี้ที่ไหนล่ะหาให้มันโจ๊ะโจ๊ะหน่อยเข้าใจไหมเข้าใจจ้ะนะพิมพอแล้วเลิกซ้อมไปดูชุดให้ดาวดีกว่าเลือกมาสัก 2-3 ชุดนะเอาให้มันสวยกว่าเดิมน้องจะได้สวยๆเข้าใจไหมจ้านะพิมคุณ
มานี่สิเดี๋ยวให้คุณไปด้วยมันว่างอยู่ไม่มีอะไรทำไปกับฟ้าหน่อยครับไปสิจ่านะพิมโอ้ยจ่านะพิมทั้งวันเลยน่าเบื่อจริงเลยโอ้ยน่าสงสารฟ้ามันจริงๆพ่อก็ตายไปแล้วยังมาเจอแม่เลี้ยงใจร้ายที่คอยบังคับจิตใจอีกน่ารู้ตัวไอ้แม่เลี้ยงใจร้ายเนี่ยมันใครเหรอไม่รู้เนียนจอแล้วเกียดคอยไปนั่นสิฮะกระบอดอกแต่กระบอดนี่เต็มใจมากน้ำกันแม่นบ่แม่นเลยคุณเจ้าอย่าพยายามต่อไปอีกเลยจังใดกระบอดคิดน้ำเจ้ามากไปกว่าคนเห็นงานนี้วงน้ำกันดอกแต่ว่าน่ะพิมพ์ยกเจ้าให้คอยแล้วเจ้าหนีคอยบ่รอดดอกนะมันกำลังออกไปแล้วครับลูกพี่พวกผมกำลังสะกดต้อยตามมันไปอยู่ดีแล้วค่อยๆขับรถตามมันไปนะแล้วคอยโทรหากูเป็นระยะระยะคันในโอกาสตอนใดนี่กูจัดการเองได้ครับลูกพีหมอนล่ำบ่อายหนุ่มสาวพันพากันดีดดอง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 ดอง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 ใส่จังว่ากล้องลำสิงลำเดินเต้นหน้าหันทางสายย่อสายเซิร์นคิดทอดเด็กคิดทอดอายเหลือเกินทับเสียงลำเดินมาเอิญตามใจอายคือทอสาวหมอลำบ่อาย